พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลา 10:15 น.ครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์นะครับมาพร้อมกับพอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์จากไทย PBS รวมถึงไปพูดคุยถึงเบื้องหลังรายการและผู้จัดรายการนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ด้วยครับชมสดผ่านหลากหลายช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast แฟนเพจของไทย PBSรวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยครับและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับอาเซียนไอซ์วิกฤตอาหารอาเซียนวัตถุดิบขาดแคลนต้นทุนสูงขึ้นสะท้อนปัญหาที่ซ่อนไว้ใต้พรมวิกฤตที่ประเทศต่างๆจะอยู่ตัวใครตัวมันไม่ได้หลบมุมอ่านยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทยเพื่อให้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาวะอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโรงหมอรู้จักโรคเหงื่อออกมือภาวะที่พบได้ 2-3% ของประชากรไทยและรายการเพื่อนสนิทมองโลกผ่านลมหายใจกับนักออกแบบกลิ่นที่ออกแบบโครงการให้กับคนตาบอดและคนตาดีได้เรียนรู้เรื่องการดมกลิ่นนำไปปรับใช้กับชีวิตช่วงนี้ในหลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจนะครับเจอกับเงินเฟ้อทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและอีกปัญหาที่ตามมาก็คือวิกฤตอาหารนะครับเป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ตามมาติดๆอย่างที่อินโดนีเซียครับในช่วงที่ผ่านมาอินโดนีเซียถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกนะครับมีการหยุดส่งออกถึง3สัปดาห์ด้วยกันก็สร้างความปั่นป่วนไปทั่วเอเชียขณะที่มาเลเซียที่เป็นผู้ผลิตไก่สดต้องระงับการส่งออกชั่วคราวครับจากต้นทุนราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นทำให้สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านต้องเผชิญกับวิกฤตข้าวมันไก่ครับสำหรับอาเซียนเองวิกฤตขาดแคลนอาหารอาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากโควิด-19 หรือว่าสงครามในยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกหลายปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมพร้อมที่จะเปิดออกมาพร้อมกับวิกฤตอาหารในครั้งนี้ครับกลายเป็นวิกฤตที่ประเทศต่างๆนั้นจะอยู่ตัวใครตัวมันไม่ได้ฟังกับอาเซียนไอซ์กับคุณปรางทิพย์ดาวเรืองครับพอมาเลเซียประกาศระงับการส่งออกปุ๊บสิงคโปร์ก็เดือดร้อนปั๊บค่ะเพราะว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงชายแดนติดกันแล้วก็นำเข้าไก่จากมาเลเซียถึง 34% ของไก่ที่ใช้บริโภคในประเทศทั้งหมดในสิงคโปร์เนี่ยกลุ่มที่กระทบมากที่สุดก็คือร้านข้าวมันไก่นะคะพอมาเลเซียไม่ส่งไก่เนี่ยก็ถึงขั้นเกิดปัญหาใหญ่ในสิงคโปร์เลยนะคะเป็นปัญหาที่สื่อมวลชนในสิงคโปร์ขนานนามว่าวิกฤตข้าวมันไก่เพราะว่าข้าวมันไก่ไหหนานในสิงคโปร์เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะเป็นอาหารจานเด็ดประจำชาติที่ชาวสิงคโปร์เขาภูมิใจมากไก่เหนียวนุ่มหนังกรุบกรุบแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นไก่บ้านที่นำเข้าตัวเป็นจากมาเลเซียนะคะแล้วเคล็ดลับความอร่อยของเขาอยู่ที่การใช้ไก่สดไม่ใช่ไก่แช่แข็งใช้ไก่แช่แข็งไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเสียชื่อค่ะมีร้านข้าวมันไก่ชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านเทียนไหหนานิสชิคเก้นไรซ์หรือว่าข้าวมันไก่ไหหนานเทียนตั้งอยู่ในศูนย์อาหารแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเนี่ยอายุ73ปีแล้วนะคะก็ออกมาประกาศเลยค่ะว่าร้านเขาจะหยุดเสิร์ฟข้าวมันไก่จนกว่ามาเลเซียจะเริ่มส่งออกไก่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ขอไปขายอาหารชนิดอื่นแทนก่อนนะคะ
เพราะว่าเขาจะไม่ยอมทิ้งอุดมการณ์ดั้งเดิมไปใช้ไก่แช่แข็งเด็ดขาดร้านที่ว่านี้เนี่ยนำเข้าไก่จากมาเลเซีย 100% เลยค่ะแล้วก็ติดอันดับแนวหน้าของข้าวมันไก่เจ้าอร่อยของสิงคโปร์มาตลอดตอนนี้ลูกค้าก็หวั่นใจนะคะว่าถ้าเลิกขายข้าวมันไก่ไปนานๆเนี่ยร้านจะมีปัญหาทางการเงินจนต้องปิดตัวลงเลยหรือเปล่าส่วนร้านข้าวมันไก่อื่นๆก็ประสบชะตากรรมเดียวกันนะคะบางร้านโชคดีมีไก่ตุนเอาไว้ได้ประมาณ1สัปดาห์ถ้าเป็นร้านใหญ่อาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าบางร้านมีแค่วันเดียวจนพ่อค้าแม่ค้าบางรายเนี่ยวางแผนจะปิดร้านชั่วคราวก่อนนะคะส่วนบางร้านที่ต้องการลูกค้าเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ไก่แช่แข็งดีไหมต่อกันที่รายการหลบมุมอ่านครับเพราะการมีสุขภาวะที่ดีเป็นสิทธิและทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภาวะที่ดีเสมอกันรายการหลบมุมอ่านส่งท้ายพรายมันในเดือนมิถุนายนนี้ครับไปพูดคุยกับอาจารย์ชเนตตีทินนามอาจารย์โกสุมโอมพรนุวัฒน์และอาจารย์รัตนาด้วยดีครับเป็นคณะผู้เขียนและศึกษาวิจัยหนังสือยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTQIN+ ในประเทศไทยหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้มียุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะที่ชัดเจนต่อกลุ่มประชากร LGBTIQN+ได้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาวะอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยทีมศึกษาวิจัยเขาบอกในรายการนะครับว่าตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลหลากหลายทางเพศตกหล่นหรือทำให้สูญหายไปจากการได้รับการดูแลในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยไปฟังกับรายการหลบมุมอ่านกันครับจริงๆยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นโจทย์วิจัยที่ทางทีมผู้วิจัยเนี่ยได้รับมาจากแหล่งทุนนะคะก็คือทางสำนักเก้าของสสส.ซึ่งจริงๆแล้วสำนักเก้าเนี่ยก็จะทำงานนะคะด้านสุขภาวะนี่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรเฉพาะเนี่ยหลากหลายกลุ่มมากนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังตกไปหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศแล้วก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักเก้าเนี่ยโดยผอ.ภรณีเนี่ยนะคะก็เลยเริ่มที่จะให้มีการทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลายทางเพศเนี่ยขึ้นมาอย่างจริงจังนะคะซึ่งอันเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาของการทำยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะของประชากรทุกกลุ่มในประเทศไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเราไปพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์หรือว่านโยบายด้านสุขภาพของไทยเนี่ยเราก็จะพบว่ามันยังเป็นลักษณะของนโยบายที่ดูแลสุขภาพของประชากรเนี่ยที่ขึ้นอยู่กับฐานเพศสรีระเป็นหลักก็คือเป็นระบบดูแลสุขภาวะในด้านในแบบที่เราเรียกว่าเป็นไบนารีนะคะเป็นหลักเพราะฉะนั้นสุขภาพของคนไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะถูกแยกย่อยออกเป็นชายกับหญิงเท่านั้นนะคะซึ่งมันไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่สัมพันธ์กับเพศกำเนิดหรือว่าเพศสรีระเนี่ยเรามีประชากรกลุ่มนี้อยู่อีกเป็นจำนวนมากในสังคมไทยแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่พวกเขาเหล่านี้จะต้องเผชิญเนี่ยก็แตกต่างจากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งใจที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น LGBTIQN รวมทั้ง plus บวกไปข้างหลังด้วยเนี่ยตกหล่นหรือถูกทำให้สูญหายไปจากการได้รับการดูแลในระบบบริการสุขภาพเนี่ยของประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยที่มาของการทำงานชิ้นนี้จริงๆแล้วมันก็จะสอดรับกับบริบทในระดับโลกด้วยนะคะที่สังคมในระดับสากลเนี่ยก็กำลังเคลื่อนเข้าสู่แนวคิดที่เรียกว่าเป็น inclusive health ก็คือแนวคิดที่เราเรียกว่าเป็นแนวคิดสุขภาพดีร่วมกันนะคะนั่นก็คือหมายความว่าในมิติเชิงสุขภาพเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะคะในทางสุขภาพเนี่ยให้เกิดขึ้นซึ่งความเหลื่อมล้ำที่มีต่อประชากรกลุ่มต่างๆก็อาจจะทำให้มีประชากรบางกลุ่มหล่นหายไปจากนโยบายสุขภาพนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาถูกเลือกปฏิบัติถูกตีตราในลักษณะต่างๆเหล่านี้ด้วยชวนติดตามกันต่อกับรายการหลบมุมอ่านนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีทางไทย PBS Podcast ครับต่อกันที่รายการโรงหมอครับวันนี้พูดถึงอาการเหงื่อออกนะครับปกติแล้วร่างกายของเรามักจะขับเหงื่อออกมาเพื่อที่จะระบายความร้อนภายในร่างกายของเรานะครับบางคนก็มีเหงื่อออกน้อยนะครับไม่ได้มีการขับเหงื่อออกมาแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีประชากร 2-3% นะครับที่มีภาวะเหงื่อออกมือครับซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนฝ่ามือเท่านั้นนะครับเหง
เหงื่อเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับส่วนอื่นของร่างกายด้วยอย่างเช่นฝ่าเท้าภาวะหรือโรคเหงื่อออกมือนี้ถ้าพูดถึงบวกกับโรคหัวใจเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะหลายคนเชื่อว่าหากมีเหงื่อออกที่มือจะเป็นโรคหัวใจเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดครับเหงื่อออกมือจะไม่มีสัญญาณเกี่ยวกับโรคหัวใจเลยเพียงแค่นั่งเฉยๆในห้องแอร์เย็นๆฝ่ามือก็สามารถผลิตน้ำเหงื่อหยดลงบนพื้นได้เองได้นะครับจะจับถืออะไรก็ลื่นใส่รองเท้าก็ลื่นและก็มีกลิ่นเท้าแรงด้วยไปรู้จักกับโรคเหงื่อออกมือกันครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันใครที่มีโอกาสเป็นได้บ้างฟังกับรายการโรงหมอครับโรคเหงื่อออกมือเนี่ยมันจะมีคนที่เข้าใจผิดกันเยอะบางคนเลยบอกเฮ้ยเราเป็นเหงื่อออกมือเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นสัญญาณโรคหัวใจไหมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนค่อนข้างกังวลกันแต่ว่าอยากจะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนะโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกับโรคหัวใจเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้ฮะผู้ป่วยส่วนมากทุกรายเนี่ยก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็มีอาการปวดร้าวบริเวณขึ้นไปที่ลำคอหรือแขนนะครับพวกนี้เนี่ยคนไข้มักจะมีอาการตอนที่ขณะกำลังออกกำลังกายเพราะว่าเลือดมันสูบฉีดถูกไหมครับแล้วเหมือนกับเลือดมันเลี้ยงไม่พอมันก็เลยเกิดการขาดเลือด มาถูกไหมฮะพอเส้นเลือดมันตีบมันก็เลยเกิดอาการเหล่านี้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเหงื่อออกร่วมด้วยได้หรือใจสั่นร่วมด้วยได้แต่ต้องมีแน่นหน้าอกด้วยแต่ในกับการในตัวกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอาการเหล่านี้เลยเขาจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่น้ำไหลออกมาจากมือโอ้ออกมาแบบเป็นหยดน้ำเลยขนาดนั้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโอ้โหฉะนั้นแปลว่าอะไรในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกับตัวสัญญาจะอันนี้คนเรื่องกันค่ะนะครับฉะนั้นต้องดูอาการหลายๆอย่างร่วมด้วยได้แต่ว่าภาวะหรือว่าตัวโรคเหงื่อออกมือนั้นน่ะพวกนี้เนี่ยผมพูดได้ว่าเจอเยอะมากๆเลยครับเราเจอได้ถึง 2-3% ของประชากรเลยนะแต่ว่าอาการรุนแรงของแต่ละคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่มือชื้นๆนะครับเรารู้แหละมันผิดปกติเพราะว่าอะไรเราเล่นมือถือไม่ได้สมัยนี้เป็นสังคมมือถือเราเล่นมือถือไม่ได้แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นขั้นไปถึงขั้นน้ำไหลออกจากมือเขาจะมาด้วยอาการอยู่ดีๆเนี่ยน้ำก็ไหลออกที่มือไม่ใช่แค่ที่มือนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเจอได้ทั้งที่บริเวณรักแร้หรือฝ่าเท้าผู้ป่วยผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาใส่รองเท้าเนี่ยใส่ส้นสูงไม่ได้นะลื่นปัญหาใหญ่เลยสวยไม่ได้หรือว่าจะใส่รองเท้าขึ้นมาปุ๊บถอดรองเท้าขึ้นมาโอ้โหจบเลยนะกลิ่นอบอวนตลบปุบอวนเลยในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเหงื่อออกมือเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบากครับอย่างเช่นเวลาเราจะเขียนหนังสือเล่นมือถือมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามือเปียกหรือบางรายจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับในตอนเหงื่อออกมือทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพให้ได้ติดตามกันในรอบสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มกันที่การจับบอกความสัมพันธ์ได้นะครับจะสื่อถึงความสัมพันธ์อย่างไรได้บ้างชวนติดตามในตอนนี้เลยครับและตอนที่2ของสัปดาห์นี้ครับเก่งมาจากไหนก็แพ้อาหารได้บางทีเราอาจจะแพ้อาหารไม่รู้ตัวด้วยนะครับชวนฟังกันครับและปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องโรคมะเร็งปอดทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอนะครับต่อกันที่รายการเพื่อนสนิทครับพูดถึงจมูกถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญของเรานะครับที่ช่วยในการดมกลิ่นเพราะว่ากลิ่นเนี่ยถือเป็นประสาทสัมผัสสำคัญที่ไม่แพ้กับส่วนอื่นๆเลยครับเพราะว่าการดมกลิ่นเนี่ยช่วยทำให้เรานั้นบอกความเป็นไปของโลกนี้ได้ไม่ว่าคุณจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามครับรายการเพื่อนสนิทตอนนี้นะครับจะชวนทุกคนไปเริ่มต้นมองโลกผ่านลมหายใจครับโดยคุณก้อยชลิดาคุณาลัยนักออกแบบกลิ่นที่มีประสบการณ์กว่า20ปีที่ออกแบบโครงการให้ทั้งคนตาบอดและคนตาดีได้เรียนรู้เรื่องการดมกลิ่นและนำไปปรับใช้กับชีวิตมาฟังกันนะครับว่าการดมกลิ่นนั้นสำคัญอย่างไรกับคนตาบอดและคนตาดีจำเป็นต้องฝึกทักษะในด้านนี้หรือไม่ชวนฟังกับรายการเพื่อนสนิทกันครับสำหรับคนมองไม่เห็นนะการใช้จมูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆเลยแหละเพราะว่าอย่างเช่นนะที่พลอยบอกเนี่ยใช่เลยการใช้จมูกเพื่อที่จะดูว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นความสะอาดมันเป็นเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยอย่างพลอยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เราก็จะได้เรียนรู้ระหว่างทางมาด้วยตัวเองคนนู้นบอกคนนี้บอกแต่น้องๆตาบอดรุ่นเล็กๆอ่ะที่จะมีใครมาสอนว่ากลิ่นอะไรที่เราควรจะต้องระแวดระวังบ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นนะไฟช็อตอย่างเงี้ยไฟช็อตเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ไฟช็อตขึ้นมาเนี่ยสำหรับน้องที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงหรอว่าอันตรายมันมาถึงแล้วถ้าเขาไม่รู้ว่ากลิ่นแบบเนี้ยมันคือกลิ่นไฟช็อตหรือว่ากลิ่นเนี้ยคือควันไฟซึ่งตอนเนี้ยภัยกำลังจะใกล้ตัวแล้วนะเพราะว่าหลังจากควันไฟเนี่ยมันจะคือความร้อนคือไฟไหม้แล้วนะหรือกลิ่นแก๊สรั่วอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันที่นี่มันถึงได้บอกว่ากลิ่นมันก็จะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตประจำวันด้วยและโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดเนี่ยกลิ่นเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยมันสำคัญมากเลยนะเพราะว่าบางทีภาพมันยังไม่เห็นนะแต่กลิ่นมันมาบอกเราอะแล้วยิ่งเราตื่นตัวเร็วเท่าไหร่เรายิ่งหนีทันยิ่งดีเออใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่ทันไม่ได้ไวกับมันเนี่ยโหใช่ค่ะแล้วอย่างแก๊สรั่วอย่างนี้นะอย่างแก๊สรั่วถ้าเด็กๆไม่รู้จักว่านี่คือกลิ่นแก๊สรั่วนะเกิดขึ้นอีกทีคือแก๊สระเบิดแล้วนะหนีไม่ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆพอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องสั่งสมมาเรื่อยๆอย่างขนมปังอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันจะเก่าหรือมันจะใหม่บางทีต้องดมเหมือนกันนะจริงเพราะมันจะมีกลิ่นชื้นๆของเชื้อราเนาะหรือว่ากลิ่นเก่าๆอับๆอะไรแบบเนี้ยคือคนอื่นก็อาจจะดูวันที่นะว่าเอ้ยอันนี้มันหมดอายุยังเขียนอยู่ข้างถุงแต่คนตาบอดอ่ะมันดูไม่ได้แต่รู้ได้ยังไงว่าวันที่มันยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราหยิบมาปุ๊บเราสิ่งแรกที่มันเข้ามาก็คือเอ้ยเราต้องเอามาดมเราต้องมาสังเกตก่อนว่าเออกลิ่นมันดูปลอดภัยไหมในการกินอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันทีนี้เมื่อกี้พี่ก้อยบอกว่าเออมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเนาะคือพูดถึงการทำนิทานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลิ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าสนใจแค่เฉพาะกลุ่มของเด็กตาบอดเท่านั้นนะเด็กทั่วๆไปอย่างเงี้ยก็ควรที่จะได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะพี่ก้อยแน่นอนเลยอันนี้พี่เห็นด้วยกับพลอยค่ะเพราะว่าการใช้จมูกใช้ประสาทสัมผัสในการดมเนี่ยมันสำหรับมนุษย์ทั่วไปนะหนังสือนิทานมีกลิ่นหรือนิทานลมหายใจโครงการนี้เราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แม้แต่เด็กทั่วๆไปก็ควรจะได้เรียนรู้นะเพราะว่าเขาควรจะได้รู้ว่าอันนี้คือกลิ่นนมบูดเนาะต่อให้คุณมองเห็นคุณก็ไม่รู้หรอกว่านี่คือนมบูดเพราะว่าเราใส่ในตู้เย็นหน้าตาก็ยังขาวๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้จมูกดมเราจะรู้ว่าเสียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กลิ่นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นหรือคุณมองไม่เห็นนะมันก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะปิดท้ายวันนี้พบกับคุณกสิดิษฐ์อนันทนาธรครับจะมาบอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชีวประวัติบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมไทยกับรายการรอยจารึกบันทึกสยามครับสวัสดีครับกสิดิษฐ์อนันทนาธรนะครับจากรายการรอยจารึกบันทึกสยามครับสำหรับตอนนี้นะครับผมชวนอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษ์มาคุยกันเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับพระองค์ท่านมีคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยในหลายต่อหลายด้านนะครับไม่ว่าจะในด้านศิลปะในทางการคมนาคมในทางประวัติศาสตร์ในทางอักษรศาสตร์ต่างๆนานานะครับงานสำคัญชิ้นหนึ่งในชุดของอาจารย์สุรักษ์นะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังเนี่ยคือการเป็นบรรณาธิการหนังสือชุดบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆนะครับที่เป็นลายพระหัตถ์โต้ตอบนะครับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศกับพญาอนุมารัชทนนะครับในเรื่องนั้นเนี่ยมีความรู้หลายต่อหลายเรื่องนะครับที่เราหาอ่านจากที่อื่นไม่ได้อาจารย์สุรักษ์เป็นบก.ที่ทำเล่มนั้นนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ที่มาของหนังสือชุดนี้นะครับนอกจากนั้นอาจารย์สุรักษ์ยังมีเกร็ดชีวิตส่วนพระองค์ของท่านอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับคุณผู้ฟังไม่น่าจะเคยได้ยินจากที่ไหนนะครับรับฟังได้นะครับในรายการรอยจารึกบันทึกสยามตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ครับผมชวนอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมาคุยกันเรื่องอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ประสาทการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าในช่วงเวลาที่อาจารย์ชันวิทย์เป็นนักศึกษาครับต้นทศวรรษ2500นะครับอาจารย์ชันวิทย์ไม่รู้จักอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เลยนะครับกว่าที่อาจารย์ชันวิทย์จะรู้จักอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็เมื่อท่านไปศึกษาต่อที่อเมริกาแล้วอาจารย์ชันวิทย์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสดีตอนที่เป็นนักศึกษานะครับได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ฝรั่งเศสด้วยความประทับใจของอาจารย์ชันวิทย์เป็นอย่างไรบทสนทนาบน
ต๊ะอาหารนะครับที่ฝรั่งเศสเป็นอย่างไรอาจารย์ปรีดีเลี้ยงอาหารอะไรอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยอาจารย์ชันวิทย์ก็มาเล่าให้เราฟังนะครับในรายการตอนนี้นอกจากนั้นอาจารย์ชันวิทย์ก็ยังสะท้อนความสำคัญของอาจารย์ปรีดีในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับว่าผลงานที่ท่านได้ทำไว้การเปลี่ยนแปลงการปกครองของราษฎรเนี่ยมันมีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรบ้างสำหรับตอนนี้ครับผมคุยกับอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์เสน่ห์จามริกครับอาจารย์เสน่ห์จามริกเนี่ยพวกเราหลายคนในปัจจุบันอาจจะรู้จักท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนแรกของไทยนะครับแต่อาจารย์เสน่ห์ก่อนที่ท่านจะมาเป็นนักสิทธิมนุษยชนมีบทบาทในทางสังคมวงกว้างแบบนี้ท่านเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์มาก่อนนะครับท่านสอนคณะรัฐศาสตร์มีผลงานทางวิชาการมากมายนะครับทั้งงานที่ท่านเขียนเองงานแปลและงานวิจัยนอกจากนั้นนะครับอาจารย์เสน่ห์ยังเป็นประธานของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มายาวนานถึง30ปีนะครับตอนนี้อาจารย์ชวิตมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าอาจารย์เสน่ห์เป็นคนที่มีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับต่อหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับช่วงที่อาจารย์เสน่ห์เป็นรองอธิการบดีของอาจารย์ป่วยต้องรับมือกับนักศึกษาที่มีการประท้วงมีม็อบมีการเคลื่อนไหวชุมนุมต่างๆนานาอย่างไรบ้างนะครับบทบาทของอาจารย์เสน่ห์ในการส่งเสริมให้มีการผลิตตำราทางวิชาการเผยแพร่ความรู้เป็นหลักเป็นแกนให้นักศึกษาได้อ่านกันสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรติดตามรับฟังรายการรอจารึกบันทึกสยามได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทุกๆรายการของไทย PBS Podcast คุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ฟังกันผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามข่าวสารจากพวกเรานะครับโซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter, Instagram รวมถึง YouTube ครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์พวกเรากันได้นะครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากพวกเรากันครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลา 10:15 นผ่านทาง Facebook Thai PBS Podcast Facebook ของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice